มีนาคมเป็นเสาปลายเดือนนะครับคุณสมบัติครับครับแล้วก็ที่สำคัญครับรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ถ่ายทอดสดโดยผ่านโครงการไทยทีวีไฟโกลบอลเน็ตเวิร์กไปทั่วโลกครับคุณสมบัติฮะแล้วเป็นไงบ้างฮะการถ่ายไปทอดล่าสุดนะฮะที่มีการสำรวจมาสัมภาษณ์คนไทยที่ออสเตรเลียบอกว่ารายการที่ทางช่อง5ถ่ายทอดไปยังออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์หรือเมืองเพิร์ธนะครับมีคนไทยคนลาวคนกัมพูชาเวียดนามดูกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็รายการที่เป็นยอดนิยมอันดับหนึ่งนั่นก็คือรายการมวยศิลปะมวยไทยขนมต้มฮะคุณสมบัติหมายความว่ารายการของเรานี้ก็ถือว่าเป็นรายการฮิตของออสเตรเลียรายการหนึ่งคนไทยในต่างแดนคนออสเตรเลียคนฝรั่งที่ไหนชอบดูมวยไทยครับก็จะเห็นได้จากค่ายมวยของออสเตรเลียนะครับตอนนี้จะมีมาฝึกที่เมืองไทยเยอะมากันเยอะเลยครับก็แสดงว่าอนุภาพของศิลปะมวยไทยในขนมต้มครับผมไปตำแหน่งเด็ดวันนี้มีความมันให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับโดยเฉพาะคู่เอกของรายการแสนคมศักดิ์พานุครับจะเจอกับพรพิทักษ์เพชรอุดมชัยส่วนบนเวทีในขณะนี้เป็นคู่ที่4ของรายการครับคุณสมบัติครับครับเป็นการชกกันระหว่างจำปาทองเกียรติประดินนะครับกับอนุสรณ์ลูกสุรธรรมจำปาทองนั้นเป็นเด็กจากสุโขทัยครับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเต่าทองเดชบวรครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับคุณอเนกธนวิติครับเป็นผู้จัดการเต่าทองนั้นเป็นเทรนเนอร์นะครับส่วนทางด้านอนุสรลูกสุรธรรมนั้นมาจากบ้านไผ่ครับขอนแก่น11ทรงวิทย์เวลาวิทยาครับเป็นหัวหน้าคณะพลังพลลูกนนท์ไทยเป็นเทรนเนอร์เรามาดูต่อครับเจอหมัดเข้าไปล่วงเข้าไปแต่กรรมการไม่นับฮะยกที่2นะครับครับจำปาทองมาดุเลยครับคุณสมบัติโอ้โหรายนี้เป็นมวยที่มีหมัดสั่งได้นะมวยคู่นี้แต่ว่าอนุสรนั้นเป็นมวยเด็กที่เรียกว่าเข่าในดีนะเข่าในเหนียวแน่ฮะเข่าในดีต้องดูกันยก3ยก4ครับแต่ว่าจะแหมเกจิอาจารย์บอกว่าจะไม่รอดนะเพราะว่าจำปาทองนี่หมัดหนักเหลือเกินตอนนี้หน้าตาแกเห็นหมัดเหมือนเห็นระเบิดฮะครับดูจำปาทองนี่ต่อยรุนแรงจริงๆครับเป็นมวยที่ต่อยแรงแต่ว่าเชื่องช้าต้องดูครับว่าอนุสรณ์จะต้านอยู่ไหมโดยเพราะยิ่งเข่านะฮะเข่าในเนี่ยอนุสรณ์เป็นมวยเข่าดีมากนี่ฮะดูนะลูกนี้หนุมานหักด่านนะลูกนี้ใช้เฉพาะกับมวยหมัดจะเห็นเลยโอ้โหพยายามต้านด้วยเข่าเหมือนกันมาแล้วครับโอ้โหจำปาทองลี่เข้ามาเลยอนุสรณ์ก็สู้ด้วยเขาโอ้ลูกนี้เรียกว่าแก้มาดีนะอาจารย์นะไม่ว่าใครดูตอนนี้นี่นั่งไม่ติดนะคุณสมบัตินะครับดูว่าจะลงไม่ลงต้านได้ไหมครับนี่แหละครับคู่เปิดรายการเสาทรงชัยครับเปิดเกมตลอดตั้งแต่ยกที่1ครับจำปาทองมวยรุ่นพี่เสียช่วงหนักแรงครับเล็งด้วยหมัดขวาว่ายังไงขวาต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปมาตาละอย่างตาละเม็ดที่ออกนี่เสียวไปเสียวมาเสียวตลอดหัวใจครับดูครับว่าวันนี้อนุสรจากนครราชสีมาโดนละวันอะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วมาเป็นชุดทั้งเสาอยู่ได้ไม่ได้ลงไม่ลงไปไม่ไปหลับไม่หลับครับต้องติดตามไปเรื่อยๆเป็นช่วงของวินาทีสำคัญลงครับอยู่ไม่ได้โอ้โดนเข้าไปนี่ชุดใหญ่ครับวินาทีทองนับครับดูครับว่าจะหลุดพ้นกำปั้นของทางด้านจำปาทองได้หรือไม่มาแล้วทั้งหน้าทั้งลำตัวเอาว่ายังไงสวมหมวกปกป้องกันหมัดครับไม่หลับลงไม่ลงครับลำตัวโอ้โหชุดใหญ่ครับอยู่ไม่ได้ครับต้องยุติการแข่งขันครับครับเป็นการเซฟนักมวยครับยกที่สองเท่านั้นเองจำปาทองเกียรติบดินทร์ครับก็ชนะน็อกอนุสรลูกสุรธรรมไปกรรมการต้องจับครับครับจำปาทองแกอาศัยจังหวะดีเหลือเกินครับมารุนแรงครับแข็งแกร่งโอ้โชว์พลังอีกฮะเดี๋ยวพบมวยคู่ต่อไปครับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับสอนนะครับโดนจำปาทองนี่ช่วงไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งแล้วสองไปก่อนจะรีบกลับบ้านไผ่ขอนแก่นซะละมั้งอนุสรเราเน้นย้ำไปติดพิกติดไปเรื่อยนะครับเล่นล่างไปทีเดียวเปรี้ยงอีกเปรี้ยงเข้าไปลูกนี้เปรี้ยงเข้าไปสามเปรี้ยงลงไม่ต้องอาปากอันลูกนี้อาปากัดสั้นหมัดทนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ทนโดนหลายหมัดเหมือนกันเอาอีกหลายมุมเลยครับซ้ายขวามาเลยคว่ำเลยทีเดียว
โอ้ยขออีกทีทีนี้ยังนะครับทีนี้ยังกรรมการ